สรุปข่าวลือก่อนเปิดตัว Pixel 4สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกจากทาง Google นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมไปด้วยกันเลยสำหรับทิศทางนะครับการเติบโตของสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันนะครับหากเราไม่พูดเรื่องของฟีเจอร์การทำงานหรือเรื่องของกล้องเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงครับที่โดดเด่นออกมานะครับในช่วงปลายปีที่เราได้เห็นกันไปก็คือเรื่องของดีไซน์ครับจะมีเรื่องของดีไซน์ที่เป็นสมาร์ทโฟนจอพับเข้ามาให้เราได้เห็นนะครับถ้าเด่นๆเลยเนี่ยอย่างปลายปีที่แล้วเราก็จะมีตัว C54 C44 ที่เป็นของ Samsung Galaxy ใช่มั้ยครับและทางฝั่งของต้นปีนะครับเราได้เห็นกันไปกับของ Oppo ที่เป็น Oppo Find N2 Flip นะครับมีความน่าสนใจหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งตัว iPhone นะครับเราก็จะได้เห็นข่าวลือมาเป็นพักๆครับว่า iPhone เนี่ยจะทำสมาร์ทโฟนรุ่นจอพับหรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุดครับทาง Google เนี่ยได้เปิดตัวนะครับ Pixel 4ครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกนะครับที่เป็นแบบจอพับจากทาง Google นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมความน่าสนใจไปพร้อมกันครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูความน่าสนใจแล้วก็ข่าวลือต่างๆที่ผมสรุปมาให้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เอาไว้ด้วยนะฮะข่าวลือเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของดีไซน์ครับจริงๆในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับเราจะได้เห็นภาพเรนเดอร์ที่เป็นภาพหลุดนะครับว่า Google เนี่ยเขาจะทำสมาร์ทโฟนรุ่นแบบจอพับเข้ามาให้เราได้เห็นกันเป็นระยะนะครับซึ่งล่าสุดครับประมาณวันที่5พฤษภาคมนะครับทาง Google Official เขาได้ออกมาคอนเฟิร์มเองเลยนะครับว่าเขาจะทำสมาร์ทโฟนรุ่นจอพับครับที่ใช้ชื่อว่า Pixel 4ครับหากดูจาก PR แล้วนะครับเราจะเห็นกันว่าตัวดีไซน์เนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับสมาร์ทโฟนรุ่นจอพับอย่างตัว Samsung Galaxy C4 นะครับไม่ว่าจะเป็น C4 3 C4 4นะครับที่เราได้เห็นกันไปนะครับแต่ว่าจะมีสัดส่วนนะครับด้านยาวเนี่ยสั้นลงกว่าตัว Samsung Galaxy C4 นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้การพกพาเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันในวันเปิดตัวนะครับซึ่งจากวิดีโอการเปิดตัวนะครับของทาง Google เนี่ยเราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับก็คือด้านหลังของตัวเครื่องครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับเราจะเห็นโมดูลกล้องที่ยกขึ้นมานะครับมีกล้องทั้งหมด3ตัวเรียงเป็นแนวนอนนะครับมีกล้องไวด์ครับกล้องอัลตร้าไวด์แล้วก็กล้องเทเลแบบเพลิสโคปนะครับแล้วก็เราจะเห็นแฟลชที่อยู่ด้านบนซ้ายนะครับแล้วก็รูนะฮะที่คาดว่าน่าจะเป็นเซ็นเซอร์หรือว่าเป็นรูไมค์เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่ารูที่อยู่ด้านล่างแฟลชตัวนี้นะครับอันนี้เขาใช้ทำอะไรนะฮะแล้วก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับว่าขนาดขอบของหน้าจอเครื่องเนี่ยทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาครับเขามีขนาดที่หนาขึ้นมาจนเราสังเกตเห็นได้เลยนะครับเมื่อเทียบกับขอบด้านบนแล้วก็ขอบด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าขอบความหนาของเขาเนี่ยมันจะมีผลต่อการใช้งานของเราไหมในวันที่เปิดตัวนะครับอาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่สบายตาหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะฮะสำหรับ Pixel 4ครับเขาเปิดมาทั้งหมด2สีนะครับตอนนี้ที่เป็นข่าวลือนะฮะก็คือสี Obsidian ครับแล้วก็สีช็อกฮะมาที่ข้อที่2นะครับสำหรับข่าวลือฮะเมื่อกี้เราดูเรื่องของดีไซน์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอของตัว Pixel 4นะครับมีข่าวลือว่าจะใช้เทคโนโลยีใหม่จากทาง Samsung นะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีหน้าจอ M13 ครับที่คาดกันไว้นะครับว่าจะใช้กับตัว Samsung Galaxy C4 5นะครับในปีนี้นะฮะซึ่งแปลว่าเราจะได้เห็นเทคโนโลยี M13 ตัวนี้ที่ใช้กับหน้าจอนะครับก่อนที่ Samsung เขาจะเอาไปใช้กับสมาร์ทโฟนของเขาเองสำหรับหน้าจอด้านนอกของ Pixel 4นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ 5.8 นิ้วครับเป็นหน้าจอ OLED นะครับ Full HD Plus ครับสัดส่วนขนาด 17.4:9 นะครับมีอัตรา Refresh Rate สูงสุดอยู่ที่ 120Hz อันนี้ข่าวลือนะฮะแล้วก็มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,200 นิตครับส่วนหน้าจอด้านในครับเหมือนกันเลยนะฮะอัตรา Refresh Rate กับความสว่างสูงสุดนะครับจะแตกต่างกันตรงที่ขนาดครับจะมีขนาดอยู่ที่ 7.6 นิ้วครับหน้าจอ OLED เหมือนกันนะครับจะมีสัดส่วนขนาดอยู่ที่6:5นะครับก็เกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะแต่ก็กลางออกมาเนี่ยจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหากเราอ้างอิงจากขนาดสัดส่วนของหน้าจอที่เราได้เห็นกันไปสำหรับสเปคอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้บนหน้าจอเลยนะฮะถัดมาที่เรื่องของข่าวลือที่3นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของ Pixel 4นะครับลือกันว่าจะมีความจุอยู่ที่ประมาณ4,400 มิลลิแอมป์นะครับจนถึง4,800 มิลลิแอมป์
แล้วก็มีข่าวลือด้วยนะครับว่า Google เนี่ยเขาวางแผนไว้ให้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของเขานะครับสามารถใช้งานได้ครบ24ชั่วโมงก็คือใน1วันเนี่ยเราไม่ต้องชาร์จเพิ่มนะครับสามารถใช้งานได้เลยตลอด1วันนั่นเองนะครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับหากเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานแบบสุดๆเนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้ถึง72ชั่วโมงนะฮะตีไปเป็นวันเนี่ยเกือบ3วันเลยทีเดียวตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับหาก Pixel 4ทำได้จริงก็ถือว่าจะเป็น1ในจุดเด่นของเขาเลยครับข่าวลือที่4ครับรุ่นที่วางจำหน่ายของ Pixel 4นะครับลือกันว่าจะมีทั้งหมด2รุ่นครับก็คือรุ่น RAM 12 GB นะครับแล้วก็หน่วยความจำในเครื่อง256 GB ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับ $1,799 ถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ 61,000 กว่าบาทนะครับจะมีให้เลือก2สีครับคือสี Obsidian แล้วก็สี Shock นะครับอีก1รุ่นนะครับเป็นรุ่น RAM 12 GB เหมือนกันครับแต่ว่าหน่วยความจำในเครื่องเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น512 GB ครับราคาจะอยู่ที่ $1,919 นะครับตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 65,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าจะมีให้เลือกสีเดียวคือสี Obsidian นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าดูจากราคาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างตัว256 GB60,000 แล้วนะหากเราต้องการ512 GB เนี่ยก็จะตีไป 65,000 แล้วก็ถือว่าต้องดูเพิ่มครับเรื่องของฟีเจอร์การทำงานต่างๆนะครับว่ามันคุ้มไหมกับเงิน 60,000 บาทที่เราจะจ่ายให้กับ Pixel 4ตัวนี้นะครับหรือว่าราคาจริงเนี่ยเขาอาจจะถูกกว่า 60,000 เดี๋ยวเราต้องมาดูกันในงานเปิดตัวของเขานะครับข่าวลือสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการคอนเฟิร์มวันเปิดตัว Pixel 4นะครับตัวนี้เราจะพูดกันมาตลอดทั้งคลิปเลยนะครับว่าเขาใกล้เปิดตัวแล้วนะครับแต่ว่าเปิดตัวเมื่อไหร่นะฮะ Google เขาออกมาคอนเฟิร์มเองแล้วนะครับว่าการเปิดตัวของ Pixel 4นะครับเขาจะเปิดตัวในงาน Google I/O ครับวันที่10พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับงาน Google I/O นะครับเขาจะเป็นงานที่ Google จัดขึ้นทุกๆปีนะครับสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่น Google Map ครับ Google Search นะครับผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆของ Google นะครับรวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ด้วยนะครับอย่าง Pixel 8นี่เราก็อาจจะได้เห็นกันในงานเปิดตัวนี้ด้วยแล้วก็อันนี้คอนเฟิร์มแล้วครับว่าตัว Pixel 4เรื่องที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวในงานตัวนี้นะครับวันที่10พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับโดยงานนี้นะครับจะเริ่มเวลา 10 AM Pacific Time นะครับหากนับเป็นเวลาไทยนะครับก็จะเริ่มคืนวันที่10นะครับเวลาเที่ยงคืนย่างเข้าสู่วันที่11นะครับโดยงานเนี่ยคาดการณ์กันว่าจะมีเวลาในการถ่ายทอดสดนะครับรวมแล้ว2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับใครที่ยังไม่ได้นอนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูงานเปิดตัวไปพร้อมกันนะครับทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาในคลิปนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นข่าวลือนะครับเรื่องของสเปคเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่เราจะคอนเฟิร์มได้ก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับที่ Google Official เนี่ยเขาได้เปิดตัวมาให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของวันที่จะเปิดตัว Pixel 4ตัวนี้นะครับในวันที่10ยังไงเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันครับว่าจะมีความน่าสนใจอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับเพราะว่าตัวฟีเจอร์การทำงานเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นที่หลุดลอดออกมานะที่เป็นข่าวลือนะครับซึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวทีมงานของเราจะทำคลิปออกมาให้กับทุกคนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ